พอถึงเวลาแยกย้ายมันก็ต้องมีการอำลานะครับโอ้โหรายงานโหมหนักบอกว่าเอ็มบัปเป้ครับเตรียมประกาศอำลาปารีสแซงต์แชร์กแมงในสัปดาห์หน้าแล้วสื่ออย่าง ESPN นะครับบอกเลยว่าเอ็มบัปเป้ครับเตรียมประกาศอำลาปารีสแซงต์แชร์กแมงอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเอ็มบัปเป้กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะมีออปชันในการขยายสัญญาอีก1ปีแต่เอ็มบัปเป้ยืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ใช้ออปชันนี้ล่าสุดสื่ออย่าง ESPN นะครับบอกว่าเอ็มบัปเป้ในวัย25ปีเนี่ยเตรียมประกาศการตัดสินใจของตัวเองที่จะออกจากเปเชในสัปดาห์หน้าและได้ปฏิเสธข้อเสนอใหม่ที่เปเชยื่นให้นะครับคาดกันว่าเอ็มบัปเป้จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดหลังจากที่เป็นข่าวกันมาอย่างหนักเลยตั้งแต่ปี2022ที่เจ้าตัวหมดสัญญาแต่สุดท้ายก็อยู่กับเปเช่ต่อไปขณะเดียวกันฝั่งของเปเช่เองล็อกเป้าไปที่ราฟาเอลเลอาแนวรุกของเอซีมิลานจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเอ็มบัปเป้ในอนาคตนะครับก็รอดูครับมีรายงานบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเตรียมประกาศอำลาปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วในสัปดาห์หน้านะครับความชัดเจนของเขามันกำลังจะเผยออกมานะว่าสุดท้ายแล้วจะหมู่หรือจะไปเรอัลมาดริดหรือว่าจะอยู่เปเช่ต่อหรือว่าจะไปทีมไหนทีมอื่นหรือเปล่านะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยต้องมาตามสถานการณ์ของเอ็มบัปเป้นะครับรอดูว่าจะประกาศสัปดาห์หน้าจริงไหมนะจริงไหมว่าสั้นจุดๆฮะ